ผมเนี่ยสุรเชษฐ์ดิเรกกุศลาคมเป็นวิทยากรนะครับประสบการณ์ในการทำงานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับก็เป็นการเทรนนิ่งนะครับให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆนะครับเช่นผู้สูงอายุนะครับกลุ่มบุคคลที่เป็นสถานประกอบการนะครับหรือว่ากลุ่มบุคคลที่เป็นเชฟบนเรือหรือในเรือนะครับเป็นอาชีพที่ใหม่นะครับที่เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนเนี่ยเยอะมากนะครับเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะครับคือการจัดการโภชนาการบนเรือนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหรือมิติใหม่ของการอาชีพใหม่นะครับที่อาชีพอาจจะเก่าแล้วแต่ว่าต้องมารีเซิร์ชในการให้ออกใบเซอร์กับกรมเจ้าท่านะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับผมหวังว่าวันนี้นะครับรายละเอียดที่ผมได้นำเสนอนะครับแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะครับหรือท่านผู้ฟังเนี่ยเข้ามานะครับได้ฟังเนี่ยเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยภายใน1ชั่วโมงนะครับท่านใดมีคำถามนะครับก็อาจจะช่วงท้ายหรือว่าอยากถามก็เปิดไมค์หรือยกมือก็ได้นะครับยินดีที่จะตอบนะครับเพื่อทำให้การอบรมหรือบรรยายจะได้รู้ว่าท่านผู้ชมได้ฟังอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับมีกิจกรรมร่วมกันนะครับอีกนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้แต่ช่วงแรกนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดการสร้างรายได้ของเข้ากล่องนะครับที่ผมเป็นคลิปนะครับไม่ทราบว่าท่านใดได้ดูนะครับให้กดยกมือบ้างนะครับก็ตอนขณะที่ผมเปิดเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับว่าเคยเห็นคลิปนี้บ้างหรือเปล่านะครับคลิปเป็นข้าวกล่องเจนะครับเพิ่งผ่านไปเมื่อเดือนตุลานี้ของทางอุทยานการอาชีพชัยพัฒนานะครับจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่าจะได้เป็นประโยชน์นะครับของการที่เราจะนำองค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดแชร์วิดีโอนี้ที่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็จะดูสั้นๆแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดแล้วมาดูส่วนผสมของข้าวมันนะครับส่วนผสมของข้าวมันก็จะมีตัวหัวกะทิน้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวเกลือชมพูหางกะทิขิงแก่สับนะครับหรือว่าหั่นแว่นนะครับแล้วก็เป็นน้ำเปล่าสำหรับหุงข้าวสิ่งที่สำคัญที่สุดครับก็จะเป็นตัวข้าวนะครับทำให้ข้าวอร่อยหรือไม่อร่อยเราเลือกที่ตัวข้าวข้าวจะเป็นข้าวหอมมะลิเก่านะครับก็จะมีหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็นำข้าวตัวนั้นนะครับไปลวกน้ำเพื่อทำให้ตัวเม็ดข้าวตึงแล้วก็สวยไม่มียางครับต่อไปนะครับขั้นตอนนะครับในการทำตัวข้าวมันไก่ย่างเจนะครับเรามาดูขั้นตอนการทำได้เลยนะครับขั้นตอนที่1ครับนำตัวที่เป็นน้ำหัวกะทินะครับใส่ในกระทะนะครับจากนั้นผัดหัวกะทิให้หอมก่อนนะครับเราก็ใส่ตัวขิงแก่นะครับหั่นแว่นครับเพื่อให้มันหอมถ้าผัดแล้วนะครับมันจะแห้งๆนิดนึงนะครับเราสามารถเติมน้ำหางกะทิไปได้เหมือนการใส่น้ำมันลงไปแต่อันนี้เราใช้หัวกะทิใส่ลงไปนะครับเราก็นำเอาตัวหางกะทิใส่ลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับปรุงรสชาติได้เลยนะผงปรุงรสหรือว่าปรุงรสก้อนก็ได้นะครับตัวเห็ดหอมเจนะครับตามด้วยซีแล้วก็เกลือชมพูนะครับจากนั้นเมื่อเครื่องปรุงเข้ากันหรือละลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นำเอาข้าวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในกะทิที่เราผัดขั้นตอนการนะครับตัวข้าวนะครับให้ตัวกะทิไปเกาะในตัวข้าวให้มันเงาขึ้นเลยครับขั้นตอนตรงนี้นะครับเราจะให้มันเงาแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็สามารถนำไปหุงในหม้อหุงข้าวได้เลยนะครับแล้วเราก็ตวงน้ำนะครับที่อัตราส่วนที่เท่ากับตัวข้าวเรานะครับแล้วนำข้าวใส่ไปในหม้อนะครับโดยรองข้าวขาวบางนะครับเพื่ออะไรครับรองผ้าขาวบางเพื่อให้ตัว
โอเคนะครับผมให้ดูแค่ช่วงหนึ่งแล้วท่านี้ท่านใดที่สนใจนะครับก็ขออนุญาตดูต่อเพราะเนื่องจากว่าเนื้อหาที่ผมจะบรรยายมันเยอะมากนะครับก็เลยกลัวที่ตอนที่เนื้อหามันไม่ทันนะครับก็เลยขอรบกวนทุกท่านนะครับเข้าไปดูในคลิปต่อก็ได้นะครับคลิปต่อไปคลิปที่ผมแจกไปเคยให้ไปในตัวกลุ่มนะครับลองเข้าไปดูนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับอันนี้ก็เป็นการคลิปนะครับดีๆนะครับการทำอาหารโดยที่ไม่ต้องใช้หน้าร้านก็ได้นะครับคือที่ผมแจ้งทราบก็คือว่าถ้าเราไม่มีหน้าร้านนะทำยังไงให้มันปังนะครับหรือว่าโฮมเดลิเวอรี่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือแนะนำให้ทุกท่านนะครับอาจจะเข้าไปนะถ้าถึงสิ้นปีนี้นะครับยังไม่ดีขึ้นเนี่ย 30-50% ของร้านต้องปิดตัวลงนะฮะก็คือเหตุการณ์มันยังไม่อาจจะไม่ดีหรือดีเนี่ยเรายังตอบไม่ได้แต่ว่าผมเชื่อแน่ว่าร้านอาหารอาจจะต้องปิดตัวลงนะฮะ 30-50% โฮมคุกกิ้งนะครับหรือโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าคือให้ปังหรือว่าการทำธุรกิจแบบที่โฮมเดลิเวอรี่เนี่ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับที่ผมจะพูดนะครับภายใน42สไลด์เนี่ยนะครับให้จบภายใน1ชั่วโมงนะครับการเปรียบเทียบธุรกิจนะวันนี้และสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเหมือนปลาที่ต้องกระโดดออกจากน้ำนะครับหรือกระโดดออกจากบ่อน้ำใครที่กระโดดออกจากบ่อน้ำใครที่เก่งเนี่ยก็จะอยู่รอดในธุรกิจ delivery หรือว่าธุรกิจร้านอาหารนะครับเขาบอกเนื่องจากว่ากลุ่มใหญ่ๆหรือเชนใหญ่ๆเนี่ยลงมาทำเลยฮะอาหารที่เป็นแบบกล่องมาสู้กับพวกเราตัวเล็กๆนะครับหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจตัวเล็กๆหรือว่าธุรกิจแบบริมทางสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยธุรกิจใหญ่ๆก็เปลี่ยนนะฮะมาทำเป็นข้าวกล่องทุกอันเลย S&P หรืออะไรต่างๆนะคะก็คือเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าอาหารกล่องเนี่ยทุกเชนเลยหรือว่าทุกโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะฮะร้านอาหารใหญ่ๆ MK ฟูจิอะไรต่างๆเนี่ยก็มาสู้กับอย่างเรานะฮะเป็นผู้ประกอบการตัวเล็กๆเนี่ยก็เลยผู้ประกอบการตัวเล็กเกาะกระบังหรือความแข็งแกร่งมันไม่มีนะครับก็เลยสู้กับพวกเชนใหญ่ๆไม่ได้เพราะเนื่องจากเชนใหญ่ๆมีการลงทุนสูงมีแบรนด์ต่างๆมีสาขาต่างๆนะคะเขาบอกว่าปลาตัวใดที่แข็งแรงหรือมุมมองที่ดีกว่าหรือกระโดดเข้าอ่างหรือว่าช่วงจังหวะที่ดีกว่าเนี่ยมันก็จะประสบผลสำเร็จได้นะครับเนื่องจากว่าต้องอาศัยหลายๆอย่างเช่นวัตถุดิบที่ดีนะคะหรือว่าการแมเนจเมนต์ที่ดีนะฮะอาหารที่ดีแล้วก็มีตัวที่เป็นhow know ที่ดีนะครับหรือ telling story ที่ผมจะพูดเรื่องต่อไปนะฮะในการพูดว่ามีเรื่องราวต่างๆเช่นขนมจีนคุณย่าตั้งแต่รุ่นคุณย่าอันนี้เป็น generation ที่4แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวมูนนะอะไรต่างๆที่มี telling story นะคะทำให้ strong หรือว่าแบรนด์เนี่ยมันหนักขึ้นทำให้การเชื่อถือของผู้บริโภคเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะฮะต่อไปเขาบอกว่าตลาดร้านอาหารจะลดลงแต่ว่าสตรีทฟู้ดจะเพิ่มมากขึ้นเป็นประเภทที่ยังพอประทังชีวิตได้ในสถานการณ์แบบนี้กำลังจะบอกว่าเกิดสตรีทฟู้ดเนี่ยนะผมก็เลยบอกว่าถ้าเราเป็นสตรีทฟู้ดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราเป็นโฮมคุกกิ้งเนี่ยหรือว่าโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยก็คือหมายถึงเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะก็คือเรียกว่าคลาวด์คิทเช่นหรือโกดคิทเช่นนะครับก็คือหมายถึงว่าดาร์กโกดคิทเช่นก็ได้นะครับหมายถึงว่าไม่ต้องมีหน้าร้านไม่จำเป็นต้องเสียอะไรต่างๆนะฮะหรือเสียค่าเช่าเรามีกระทะใบหนึ่งมีหม้อใบหนึ่งมีเตาแก๊สมีอะไรต่างๆที่อยู่ในบ้านเราก็สามารถทำโฮมเดลิเวอรี่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยหน้าร้านนะฮะเขาบอกว่าตลาดแบบนี้นะคะตลาดสตรีทฟู้ดเนี่ยจะเป็นตัวประทังชีวิตในสถานการณ์แบบนี้ก็คือสถานการณ์โควิด-19ทำให้อาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารที่เราสัมผัสได้ถึงเนี่ยหรือว่ากินได้ง่ายนะคะอาหารสตรีทฟู้ดเป็นคำจำกัดความคือง่ายเป็นจานเดียวสามารถกินที่ไหนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับแพ็กเกจจิ้งที่เราสามารถทำให้ลูกค้านะครับปัจจุบันนี้แพ็กเกจจิ้งก็เป็นตัวสำคัญเกี่ยวกับการทำสตรีทฟู้ดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคนอยากถ่ายภาพถ้ายิ่งมีจำนวนคนที่ถ่ายภาพหรือคนแชร์เยอะๆเนี่ยทำให้การตลาดเราเพิ่มหรือพุ่งขึ้นไปมากขึ้นนะฮะสตรีทฟู้ดเลยมีความจำเป็นแล้วว่าก็เลยบอกว่าในการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่า
สตรีทฟู้ดเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกรู้จักสตรีทฟู้ดก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเพราะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สตรีทฟู้ดก็ไปอยู่ในห้างสินค้าหรือดีพาร์ตเมนต์สโตร์ต่างๆหรือฟู้ดคอร์ทต่างๆนะครับสตรีทฟู้ดเป็นตัวที่ทำให้การทำเงินหรือรายได้นะคะในการท่องเที่ยวกับอาหารเนี่ยมันควบคู่กันไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแชร์คลิปนิดนึงนะฮะว่าดูว่าทำไมนะคะสตรีทฟู้ดกับตัวที่การท่องเที่ยวเนี่ยมันคู่กันไปเพราะอะไรนะฮะมันมีเพราะอยู่นะครับท่านใดมีคำถามไหมหรือพูดเร็วไปหรือเปล่าไม่มีใครคุยกับผมเลยหรอครับหรือว่าฟังแบบตั้งใจค่ะฟังอยู่ค่ะโอเคท่านใดที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับมีไหมครับหรือว่าเป็นแฟนคลับเยอะครับฮัลโหลได้ยินนะครับได้ยินชัดเจนค่ะโอเคมีคนที่เคยเข้ามาครั้งแรกมีไหมครับเปิดไมค์คุยกับผมได้นะครับโอเคจะผมจะให้ดูนะครับตัวหนึ่งที่เป็นมันมีทั้งเฮลิสผัดไทย was created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II.Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Pad Thai was created during the regime of Field Marshal Black Pibun Songkram, signifying Thai nationalism at the time. Pad Thai has been famous since World War II. Easy to cook and healthy. Today, anyone and any nationality can enjoy the dish. Noodles are made from rice.The same grain used for rice with barbecue pork, rice with chicken, crispy rice, and chilled rice. Thais love Jan noodles and name it after Chanthaburi province. Known not just for delicious noodle, Chanthaburi is also famous for traditional juries and mats and the durian fruit. Bean sprouts come from green beans.Thais learn how to grow bean sprouts in our elementary schools, where we also learn Thai classical dance, Thai classical music, Thai royal dance, and Thai drum dance. The sauce is made from a mixture of tamarind, originated from Africa. Tamarind can also be found in the fertile soils of Phetchabun province in the north of Thailand. Locals believe the tamarind tree is holy and use it to ward off evil spirits such as the flying ghost, the glowing ghost, the hungry ghost, also Dracula. Pad Thai is not complete without dry shrimps. Good dry shrimps come from the south of Thailand, which is known for a beautiful coral reef. There must be tofu in Pad Thai. This can be found in Chinatown. Simply dice it, stir it, and fry it with the sweet radish and eggs.Pad Thai is normally served on a plate, but if you prefer authenticity, try having it on banana leaf with banana blossoms on the sides. Banana tree trunks are also used for Loy Krathong festival to feed pigs and also the practicing Muay Thai. Order Pad Thai anywhere, on the streets or in a fancy restaurant. Eat it on land or on water, everywhere in Thailand. This is the story of Pad Thai.There are thousands of other stories to discover. Discover your amazing stories in amazing time. ขายในโฮม delivery ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะขายได้ค่ะว่าผัดไทยเมื่อกี้นี้ได้อะไรจากผัดไทยบ้างผมบอกได้เลยครับว่าผัดไทยได้1ได้สตรีทฟู้ดได้วัฒนธรรมได้ start telling story นะคะเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะอันนี้สิ่งที่ผมให้มาให้ดูเพราะว่าเนื่องจากว่า telling story ในผัดไทยเนี่ยมันให้คำตอบเลยว่าถ้าคุณจะกินผัดไทย1จานของประเทศไทยอ่ะคุณได้ทั้งอะไรฮะท่องเที่ยววัฒนธรรมการกินได้ทั้งtelling story เกี่ยวกับวัตถุดิบนะคะจริงๆแล้วผมบอกได้เลยว่าผัดไทยได้แหล่งที่มาด้วยนะครับจริงๆแล้วผัดไทยได้มาจากจอมพลป.พิบูลสงครามนะคะเนื่องจากว่านำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็พัฒนามาเป็นผัดไทยนะครับจริงๆแล้วผมทำไมถึงให้ดู telling story เรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโฆษณาที่แฮปปี้มากทุกท่านดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอบได้นะจ๊ะดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับดูแล้วได้อินฟิลไปถึงผัดไทยที่เราจะมาเมืองไทยไหมฮะสถานที่ต่างๆได้สถานที่ต่าง
ได้รู้ว่าเต้าหู้มาอย่างไรได้รู้ว่าเส้นจันทร์ของจันทบุรีเป็นอย่างไรนะครับได้รู้ถึงการปลูกถั่วงอกของคนไทยที่ได้เรียนรู้นะครับอันนี้ก็ได้จากจีนผสมกับไทยใช่ไหมฮะได้ใช้เต้าหู้ได้นู่นนี่นั่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังจะบอกว่า telling story ของวิดีโอชุดนี้นะครับหรือเทปม้วนเนี้ยที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยมันเพอร์เฟกต์มากมันรวมทั้งสตรีทฟู้ดมันรวมทั้ง telling story นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหม่นะเราบอกว่าเราจะเริ่มลงทุนอย่างไรนะคะในการทำร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้านสมมุติว่าเรามีหน้าร้านนะฮะสมมุติว่าวันนี้ผมมีหน้าร้านด้วยมี delivery ด้วยแล้วก็มี pre order ด้วย3สิ่งนี้แตกต่างกันอย่างไรมีหน้าร้านดีครับเพราะมีคนมาซื้อแล้วเปิดหน้าร้านแต่ต้นทุนทำไมถ้าเปิดหน้าร้านต้องมีลูกน้องมีนู่นนี่นั่นนะฮะถ้ามี delivery หรือว่ามีCloud Kitchen เราไม่ต้องจำเป็นต้องมีหน้าร้านเนื่องจากว่า delivery มารับที่บ้านเราก็ขึ้นอยู่กับ GP ที่เราตกลงกับบริษัทต่างๆที่เราเข้าไปสมัครนะฮะแล้วก็ pre order ครับสิ่งที่สำคัญนะครับปัจจุบันนี้คือ pre order เช่นเราวันนี้นะคะเราจะส่งสายใต้เพชรเกษมสายเหนือวิภาวดีรังสิตนะฮะเราสามารถเลือกสายที่เราจะไปส่งหรือจอดจุดรับจอดส่งได้ผมเห็นอันนึงนะครับที่เขากำลังทำอยู่แถวดินแดงเนาะเขามีรถมาจอดเลยจากนั้นเขาก็เอาขนมเอาของอะไรต่างๆใส่รถมาเลยแล้วก็บอกไลน์แมนเลยว่าฟู้ดแพนด้าไลน์แมนต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆที่จะมารับของเนี่ยเวลากี่โมงแล้วก็มาปล่อยของตรงย่านนั้นย่านที่ใหญ่ๆของจุดที่มารับของเพื่อกระจายสินค้าพรีออเดอร์มีประโยชน์อย่างไรพรีออเดอร์มีประโยชน์ค่ะมีประโยชน์สำหรับเราเนื่องจากว่าเราจะกะเรื่องอะไรได้บ้างกะเรื่องวัตถุดิบได้หมูใช้กี่โลตับใช้กี่กล่องไข่ใช้กี่ลูกขนมปังใช้กี่ชิ้นจะทำแฮมเบอร์เกอร์เนื่องจากพรีออเดอร์นะครับเป็นสิ่งสำคัญในการทำเลยเพราะเนื่องจากพรีออเดอร์เนี่ยทำให้เรากะปริมาณสินค้าหรือว่าปริมาณสินค้าได้พรีออเดอร์ก็เลยเป็นตัวที่รบกวนปิดไมค์นะคะไม่มีโอเคขอบคุณค่ะพรีออเดอร์เลยเป็นการทำอะไรที่มันสามารถนะคะนับจำนวนได้นับของได้หรือนับกำไรและขาดทุนในพรีออเดอร์ได้เพราะเนื่องจากว่าพรีออเดอร์ทำให้คนมันอยากทำให้คนอยากกินเราอย่าทำเยอะนะหลักการขายเราอย่าทำเยอะถ้าเราทำเยอะมันรู้สึกเกลือไปเราต้องแกล้งหลอกคนขายแกล้งหลอกคนซื้อค่ะทำเฉพาะ20ชุดอย่างเงี้ยคนทำไมฮะอยากซื้อทำเฉพาะ15ชุดเพราะทำด้วยแฮนด์เมดค่ะเล่าไปเรื่อยๆว่าถั่ว3เม็ดมาจาก3จังหวัดค่ะเม็ดแรกมาจากอุตรดิตถ์เม็ดที่2มาจากอะไรนครราชสีมาเม็ดที่3มาจากนครศรีธรรมราชถั่ว3เม็ดที่อยู่ในกล่องมาจาก3จังหวัดทำให้คนเกิดแวลูขึ้นนะคะเทลลิ่งสตอรี่มีความสำคัญเหมือนผัดไทยที่ดูเมื่อกี้นี้เลยถ้าท่านใดสนใจดูผัดไทยนั้นเข้าไปดูแล้วเรามีคำตอบเรื่อง telling story ค่ะปัจจุบันนี้ telling story เป็นคำที่สามารถทำมาร์เก็ตติ้งจากการตลาดได้เหมือนผมไปแข่งเชฟกระทะเหล็กเนาะเทลลิ่งสตอรี่ของผมคือใช้เกลือหิมาลัยนะคะในการคั่วเห็ดค่ะ3อย่างแล้วก็นำไปอบกับชีสนะคะกลิ่นไอเห็นไหมฮะเวลาไปดูเราจะอินฟิลไปกับรายการเลยว่าวันนี้ใช้บ่อปลาดุกที่ 500,000 บาทค่ะปลาดุกอยู่ใต้น้ำอะไรก็ว่าไปทำให้เรื่องราวของเทลลิ่งสตอรี่ให้อินฟิลไปกับตัวที่เราจะกินนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่ง3สิ่งที่สำคัญทีนี้เรามาดูนะคะ2สิ่งที่สำคัญคือเราทำร้านอาหารทั้งเดลิเวอรี่ด้วยทั้งช็อปด้วยมีปัญหาเรื่องอะไร1 นะคะถ้าเราเปิดช็อปหน้าร้านด้วยเดลิเวอรี่ด้วยเราทำคนเดียวเราตายห่าค่ะอันนี้คือวงเล็บเลยเราต้องเลือกเวใดเวหนึ่งก็คือเลือกทั้งช็อปด้วยนะฮะหรือเลือกทั้งเดลิเวอรี่ด้วยเราตายถ้าเรามีคนทำคนเดียวเนื่องจากเราไม่ได้จ้างใครแต่ถ้าเรามีทั้งช็อปด้วยเดลิเวอรี่ด้วยเราต้องแมเนจเมนต์ที่ดีนะคะหรือว่าเราต้องจำทำการจัดการหรือระบบการจัดการที่แบบดีก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ซอสต้องทำแม่ซอสออกมาเลยค่ะต้องทำอะไรต่างๆที่สำเร็จรูปมาเพื่อเราจะขายทั้งหน้าร้านและเดลิเวอรี่ด้วยนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าใครมีหน้าร้านด้วยเดลิเวอรี่ด้วยการจัดการหรือแมเนจเมนต์ต้องดีนะครับแต่พรีออเดอร์มีสิ่งสำคัญคือถ้าเราทำมา50ชิ้นนะเราทำมา30ชิ้นเราพาทำมา15ชิ้นต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการพรีออเดอร์หรือคนอยากสั่งเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับธุรกิจที่เริ่มลงทุนแบบไม่มีหน้าร้านนะฮะไม่มีคำถามหรือคนฟังแล้วตกใจค่ะมีใครถามผมไหมไม่มีเลยหรอครับ
หรือว่าเฉยเงียบกันเพราะว่าฟังอยู่คะฮัลโหลค่ะได้นะเนื้อหาน่าสนใจค่ะอาจารย์เรียนเชิญต่อได้เลยค่ะเชิญต่อนะคะโอเคขอบพระคุณมากครับคำถามก่อนเปิดร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้านขายค่ะอะไรที่เราขายคืออะไรเรามีฝีมือเรื่องอะไรเราทำเรื่องนั้นตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้ถูกเราอย่าไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ผิดนะคะเราขายในหมู่บ้านเราตอบเลยลูกค้าเป็นไฮเอนด์ลูกค้าเป็นกลางลูกค้าเป็นอะไรเราตอบโจทย์ลูกค้าที่กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะวางว่าเราขายแพงคือขายแพงวางว่าเราขายถูกคือขายถูกวางว่าเราขายแบบกลางเราขายกลางวางว่าเราขายวัยรุ่นเราขายวัยรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเจาะจงกลุ่มเป้าหมายชัดเจนและแน่นอนนะขายอะไรขายอะไรก็หมายถึงว่าห้าบุคคลเป็นกลุ่มวัยรุ่นเราจะขายอะไรขายแบบกินง่ายผักน้อยโปรตีนเยอะใช่ไหมฮะสปาเกตตี้ต่างๆคาร์โบไฮเดรตก็ไปเลือกเป็นเส้นสปาเกตตี้ที่วัยรุ่นมันชอบกินเราก็ต้องไปเลือกสิ่งที่ชอบกินพิซซ่านู่นนี่นั่นนะคะอันนี้เราตอบโจทย์แบบตรงเลยนะวัยรุ่นเกรดนักเรียนเกรดนักเรียนแบบไหนคะนักเรียนแบบเอกชนนักเรียนแบบรัฐบาลนักเรียนแบบประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเราระบุกลุ่มไปเลยนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับขายที่ไหนขายที่ไหนขายที่ไหนแล้วก็ระบุได้ว่าที่ไหนเป็นตัวกําหนดราคาเนื่องจากว่าที่ไหนนี่คือเราไปวางไว้ที่ไหนกำหนดราคาได้เลยว่าตรงนี้คือที่ไหนนะเช่นกลางห้างสรรพสินค้าแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แต่ปัจจุบันนี้นะครับ delivery ไปทั่วหมดเลยนะก็คือเราขายที่ไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนี้ผมไปที่หัวหินเราขายที่เขาตะเกียบกับเราขายที่แถวกลางเมืองของหัวหินราคามันก็แตกต่างกันนะฮะหรือเราไปขายถนนอีกฝั่งนึงที่ไม่ใช่ Market Village ตรงนั้นเราไปขายอีกฝั่งนึงคือความแตกต่างของราคาขึ้นอยู่กับการที่เราไปตั้งขายที่ใดนะฮะหรือเราจะขายใครนะฮะเรากำหนดชัดเจนเลยเราชัดเจนนะขายอะไรนะเช่น MK ขายอะไรคะสุกี้นะ MK ก็ไม่ได้ขายสุกี้อย่างเดียว MK มีเป็ดย่างมีขนมจีบมีอะไรต่างๆนะฮะมีติ่มซำมีต่างๆ McDonald's ขายแต่เบอร์เกอร์ไหมไม่ได้ขายเบอร์เกอร์นะคะปัจจุบันนี้McDonald's ก็ขายข้าวด้วยเนื่องจากว่าคนไทยนะคะเป็นอาหารหลักก็คือข้าวเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงนะขายอะไรรู้เลยว่า the best คือเบอร์เกอร์ของอะไรฮะ McDonald's นะต่อไป Seven Sense ก็รู้เลย the best เลยก็คือขายไอศกรีมแต่ Seven Sense ก็ขายติ่มชูด้วยไม่ได้ไอศกรีมอย่างเดียวนะฮะเจ๊ฝ่ายขายอะไรคะเจ๊ฝ่ายมิชลิน1ดาวขายอะไรคะฮัลโหลท่านได้รู้จักเจ๊ฝ่ายมั้งครับท่านได้เคยไปทานเจ๊ฝ่ายมั้งจ๊ะเจียวปูค่ะไข่เจียวปูก็รู้เลยว่ามิชลิน1ดาวหรือว่ามิชลินริมทางสตรีทฟู้ดที่เป็นเจ้าแม่มิชลินเลยก็คือเขาขายไข่เจียวปูจานละ800 900นะคะอันนี้เขาขายอะไรเขาขายความเป็นเจ๊ฝ่ายเจ๊อื่นก็ขายไม่ได้ถ้าเกิดขายไข่เจียวปูเพราะเนื่องจากเทลลิ่งสตอรี่ของเจ๊ฝ่ายมีแล้วมีหรือเปล่ามีประโคมหมดแล้วหล่อนใช้เตาถ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเทลลิ่งสตอรี่ของมันมีอยู่แล้วคือแบรนด์มันหนักแบรนด์มันสตรองอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าเราจะทำแบรนด์ต่างๆหรือแบรนดิ้งให้มันสตรองหรือให้มันหนักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะต้องมีเทลลิ่งสตอรี่นะคะต่อไปเขาบอกขายอะไรอีกประเภทหนึ่งที่เป็นประเภทคาเฟ่แบบถ่ายรูปแต่รสชาติของอาหารนี่มีตัว question mark หมายถึงว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านะท่านใดชอบไปเซลฟี่ที่ร้านคาเฟ่บ้างครับมีไหมครับชอบค่ะชอบค่ะเพราะเนื่องจากว่าถ่ายรูปอาหารกินไม่ได้ก็ไปค่ะเพราะสั่งมากินไม่ได้ก็โอเคมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับคาเฟ่ที่มันถ่ายได้สิ่งต่างๆนะคะกำลังจะบอกว่าร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านทำอย่างไรคนถึงกลับมาสั่งต่อคืออะไรคะเซลฟี่ถ่ายรูปกล่องเราสวยกล่องเราดีนะฮะอาหารกล่องเราเลิศมีแอคทิวิตี้ในการเทผสมแบบนี้แล้วเป็นสีนู้นสีนี้นะคะมันก็อยากให้คนสั่งอีกถูกไหมเปิดออกมาแล้วมันแบบว้าวเหมือนกล่องอาหารแบบญี่ปุ่นเบนโตะเลยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้คนเนี่ยเกิดการสั่งซ้ำนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับคาเฟ่นะคะรูปหนึ่งที่อาจารย์จะเอามาให้ดูคือรูปตัวเลเยอร์ของชั้นที่เป็นเ
เทปเรนโบว์นะฮะเห็นไหมฮะภาพนี้เป็นภาพสื่อกำลังจัดเทกำลังจัดกินกำลังจัดเนี่ยทำให้ตัวสินค้าและบริการเนี่ยดูมันอยากกินนะอันนี้คือจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะคะในการทำต่อไปเขาบอกว่าถ้าลูกค้านึกถึงร้านคุณเขาจะนึกถึงเรื่องอะไรนะโปรดักต์ฮีโร่ค่ะรสชาติหน้าตาค่ะไปด้วยกันเขาบอกว่ากินด้วยตาก่อนกินด้วยปากนะครับ price place แล้วก็ experience ค่ะหรือประสบการณ์เขาบอก customer เนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยเขานึกถึงสิ่งเหล่านี้นะคะราคาแบบไม่แพงมากนะคะ experience คือคนมีประสบการณ์ในการทำรสชาติก็อร่อยตามมาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหน้าตาค่ะเพราะเนื่องจากหน้าตาอาหารนะคะปัจจุบันนี้คนดูทางจอภาพหรือดูทางอะไรฮะโทรศัพท์มือถือหรือดูที่เราตัดสินใจสั่งคือภาพเท่านั้นที่เขาจะกดสั่งถ้าเขาไม่มีภาพที่สวยเขาก็ไม่อยากสั่งนะอันนี้คือหลักการนะฮะที่เขาจะกลับมาซื้อคุณอีกนะพรีเซนต์เซชั่นนะครับพรีเซนต์ต่างๆนะฮะสปาเกตตี้ไส้อั่วเห็นไหมฮะความเป็นขาวไปตัดเขียวไปตัดเหลืองนะทำให้จานอาหารนี้ดูน่ากินสปาเกตตี้ไส้อั่วน่ากินไหมคะใกล้ถึงเที่ยงแล้วฮัลโหลน่าทานมากจ้ะน่ากินค่ะโอเคเค้กมะตูมเป็นไงคะเค้กมะตูมมีมะตูมเป็นชิ้นบางๆอยู่ข้างบนหน้ามะตูมเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าพรีเซนเซชันนะคะทำให้คนอยากกินนะอย่างเช่นทับทิมกรอบเราก็ไม่เขียนค่ะเราเขียนพลอย3สีทำให้น่ารับประทานมากในทับทิมกรอบเราไปเขียนทับทิมกรอบคนก็รู้จักและถ้าเราเขียนพลอย3สีเป็นไงคะคนตื่นเต้นค่ะคำพูดมันเปลี่ยนไปทำให้คนทำไมอยากลองขึ้นเยอะอันนี้คือเทคนิคนะฮะในการทำให้ตัวสินค้าและบริการมี telling story หรือเรื่องราวขึ้นมานะครับโอเคต่อไปปอเปี๊ยะสุกี้แห้งเป็นไงคะปอเปี๊ยะธรรมดาไม่อยากกินค่ะถ้าเอาสุกี้แห้งไปอยู่ในนั้นอยากกินขึ้นมานะครับข้าวเหนียวมูนกะทิสดนะคะมะม่วงนะก็คือคำหนึ่งเป็นมะม่วงคำหนึ่งเป็นข้าวเหนียวทำให้รู้สึกสลับรสชาติกันนะการจัดเรียงหรือจัดวางทำให้ดูดีขึ้นนะคะกระทงทองข้าวโพดนะอันนี้เป็นแอปเปอไทเซอร์นะคะในการรับประทานอยากกินทุกจานเลยไหมคะอยากกินเนาะน่าทานทุกทานทุกจานเลยค่ะถ้าทูน่ากระเบื้องกรอบนะคะอันนี้เป็นแอปเปอไทเซอร์เราไม่เสิร์ฟค่ะในถ้วยชามรามหายแล้วใส่ครบไปเลยค่ะทำให้มันดูมีแวลูขึ้นหรือน่ารับประทานขึ้นช่อมะลิค่ะจริงๆเป็นช่อม่วงแต่เราทำเป็นช่อมะลิปลาแซลมอนอย่างเงี้ยนะคะทำให้ตัวแวลูของอาหารดูอัพขึ้นไปเลยดำกับฟ้าขาวเนี่ยตัดกันสวยเลยนะฮะขนมเทียนดอกไม้ขนมเทียนแล้วห่อใบตองแบบสมัยก่อนนะพรีเซนเซชันก็ไม่สวยเท่าเป็นดอกไม้ใส่พิมพ์นะคะอันนี้ก็สวยนะคะอ๋อมีคนบอกว่ามีด้วงวางด้วยไหนใครดูมาแน่เลยโอเค ยังไม่ทันวางทำไมคนรู้แล้วแปลว่าน่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าคะน่าทานทุกเมนูเลยค่ะอาจารย์โอเคเขาบอกว่าการสร้างมูลค่านะคะในการตกแต่งอาหารนะคะทำอย่างไรนะอร่อยด้วยตาหนึ่งปัจจุบันนี้อร่อยด้วยตาอร่อยด้วยปากนะหรือลิ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะ telling story ค่ะอร่อยด้วยใจค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะเขาบอกว่าการหลั่งสารบางสารเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าทำไม telling story มีความสำคัญเกี่ยวกับยุคปัจจุบันนี้ครับเราไปดูนะคะว่าเทลลิ่งสตอรี่ทำไมเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการตลาดต่างๆอร่อยด้วยตาแล้วจ้องดูแล้วอร่อยแน่นอนแล้วก็อร่อยด้วยปากแล้วก็อร่อยถึงในใจนะคะเขาบอกว่าการทำเชฟเทเบิลซึ่งผมเพิ่งทำไปเมื่อท่านใดได้ดูข่าวเนาะผมดูอมรินทีวีนะคะก็ออกการทำระบุที่ผมสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะอันนั้นก็เป็นสเตลลิ่งสตอรี่นะคะเกี่ยวกับเรื่องทำให้คนเนี่ยอินไปกับด้วงสาคูอินไปกับอะไรฮะมลมุดเพราะเนื่องจากอาหารในปัจจุบันนี้นะครับมันเชื่อมโยงเลยเป็นท่องเที่ยวกับอาหารไปเลยนะฮะมูลค่าในการจัดตกแต่งอาหารนะได้อย่างไรคืออร่อยด้วยตาอร่อยด้วยปากแล้วก็อร่อยด้วยใจนะคะอร่อยด้วยใจนี่คือ telling story ค่ะเรามาดู telling story นะคะ
ขาบอกว่า telling story เนี่ยหมายถึงว่าทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนเดินทางไปกับเรื่องราวนั้นหรืออินไปกับเรื่องนั้นนะฮะทำให้คนนั้นจดจำเรื่องราวต่างๆหรือเนื้อหาต่างๆส่งผลให้คนเนี่ยทำเรื่องเหล่านั้นนะฮะกลับมาฟังใหม่ได้นะคะแล้วด้วยเหตุนะคะทำไม telling story ถึงไปเชื่อมโยง content marketing นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยว่าถ้าเรามี telling story นะครับหรือว่าเราไปทำเป็นตัว content เนี่ยทำให้เรามี content หรือว่าเราทำเหมือนอีกอันนึงที่ผมกำลังจะถามคืออาหารเป็นยานะคะก็จริงๆแล้วในปีหน้านะคะหรือปี65เนี่ยเทรนอาหารเป็นยามาแรงกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดว่าอาหารเป็นยานะแปลว่าในสมุนไพรของเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยมีความเป็นหนึ่งหรือความเป็นเลิศในเรื่องสมุนไพรเนื่องจากว่าเฮอร์บบางตัวในอาหารไทยเนี่ยมันเยอะมากนะทำให้ตัวกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนะคะอาหารไทยเป็นยานะอันนี้ก็เป็นเรื่องคอนเทนต์ใหม่ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดมานะคะเทลลิ่งสตอรี่ก็เลยทำเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งให้กับอะไรฮะให้กับนี้เลยให้กับการท่องเที่ยวเลยนะครับผมก็เลยทำอิลามุดเนี่ยที่ออกมานะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เมย์เห็นใครแวบๆเหมือนเขาเอามาให้ดูคลิกชมได้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวละมุดนะคะที่เพิ่งทำเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าสนับสนุนซีรีส์แดจังกึมเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเทลลิ่งสตอรี่ทำให้ท่องเที่ยวนะแล้วก็อาหารเนี่ยมันเชื่อมโยงเรื่องราวพอดีว่าไม่น่าจะทันเนาะก็เลยหาเนื้อหาแค่นี้ก็ถือว่าละเอียดแล้วนะคะก็เลยไม่พอเวลาเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวถ้าจะติดตามตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวให้ทางสถาบันเชิญนะคะมาอธิบายหรือบรรยายเรื่องเกี่ยวกับต่างๆหรือคุกกิ้งก็ได้นะครับอนุญาตเชิญวันเสาร์ที่18ธันวาคมครับผมวันเสาร์ที่18ธันวาคมนะครับขออนุญาตเชิญท่านอาจารย์เป็นซีรีส์เป็นเอพิโซด2ฮะอาจารย์ครับขอบคุณครับปรบมือให้เลยอาจารย์ปรบมือให้เลยนะคะโอเคเยี่ยมเลยค่ะมีสารนึงนะคะที่คือมันบอกเลยว่า telling story เนี่ยมันพูดไปเลยว่าถ้ามีสารนี้หลั่งออกมาจากสมองคือโดพามีนเนี่ยนะมันจะหลั่งออกมาจากสมองนะคะเขาบอกว่าทำให้เป็นคนมองโลกในแง่ดีจดจำเรื่องแม่นยำแล้วก็มีความกระฉับกระเฉงนะสารตัวนี้เวลาเราหน้าที่ของมันคือควบคุมอารมณ์เรียงการเรียบเรียงความนึกคิดนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของสมองในการควบคุมความเคลื่อนไหวต่างๆสารเหล่านี้นะคะมันจะหลั่งมาจากที่เราพูดหรือว่าการสร้าง telling story นะคะมันจะมีสารตัวนี้ออกมาเลยมันก็แปลกมากนะคะสารในสมองเรามันก็จะหลั่งออกมาเลยว่าถ้าเราพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นวันนี้นะคะใช้วัตถุดิบนะคะไก่ที่เลี้ยงจากภูเขาคนกินไหมไก่ธรรมดาไก่โลตัสแมคโครคนไม่กินค่ะถ้าบอกว่าไก่ตัวนี้นะคะเลี้ยงมาจากภูเขาจากธรรมชาติทำให้อาหารจานนั้นดูรู้สึกมีแวลูขึ้นต้มยำไก่ที่เลี้ยงจากภูไก่ที่เลี้ยงจากภูเขาไม่มีกรดยูริกอะไรต่างๆคือพูดแค่นี้คนก็อินฟิลแล้วไปกับอาหารจานนั้นนะสิ่งต่างๆของ telling story เนี่ยทำให้คนแบบอยากกินอยากมีละมุดแบบละมุด100ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้คนมันอยากกินหรืออินฟิลไปกับตัวนั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ตัวที่เป็นละมุด100ปีนะฮะให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ฟังนะคะได้ดูว่าอ๋อทำไมอีละมุด100ปีออกอะไรออกไอตัวของอะไรนะอมรินทร์ทีวีนะคะก็เลยอยากแชร์เล็กน้อยนะคะเพื่อทำให้ตัวละมุด100ปีเนี่ยมีแวลูขึ้นนะโอเคคนฟังอินฟิลหรือเงียบไปเพราะอะไรคะสนใจอาจารย์สนใจฟังค่ะตั้งใจอยู่ค่ะอาจารย์พูดดีหรือไม่ดีคะก็บอกได้นะคะโอเคละมุด100ปีนะคะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอาจารย์พัก 8:15 ได้เวลาที่จะทำให้คุณผู้ชมได้ฟินเต็มที่เลยทั้งจะพาไปกินแล้วก็พาไปเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าตัวผมเองเนี่ยตัวเองเป็นหลักเลยเป็นไงล่ะหิวแล้ว 8:15 หิวแล้วพาไปละมุดไปกินละมุด100ปีซึ่งตกทอดกันมาเป็น100ปีนี่คือเหลือ 3,000 ต้นที่ไม่ได้โค่นทิ้งนะคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นของดีของจังหวัดราชบุรีนะครับที่คุ้งพยอมเนื่องจากว่ามีการต่อยอดคือเขาเห็นแล้วล่ะว่าละมุดที่นี่เนี่ยของเขาดีจริงๆแล้วเก่าแก่ขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องใช้ละมุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดเนี่ยครับกำลังสาธิตวิธีการเอาละมุดคุ้งพยอม
มาแปลรูปให้เป็นของดีคือเป็นเมนูอาหารต่างๆทั้งคาวและหวานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือและก็ได้ความรู้จากเชฟมืออาชีพก็คือคุณสุรเชษฐ์ดิเรกบุษราคมหรือเชฟตั้มเนี่ยเชฟตั้มก็จะสาธิตว่าเอาวิธีการนะเดี๋ยววันนี้นะตั้งใจฟังนะเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทำอาหารทำยังไงให้หน้าตาอาหารเนี่ยมันต่างไปจากอาหารธรรมดาประณีตบรรจงกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งอาหารที่เราเห็นเขาทำกันอยู่นี้เนี่ยทำขึ้นภายใต้แนวคิด The Taste of คุ้งพยอมซิกเนเจอร์คือพยายามหารสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุ้งพยอมแห่งนี้แล้วลักษณะของการจัดจานลักษณะของอื้อหือชิมด้วยจังเลยค่ะให้ดูก่อนหน้าตาอาหารมีความละเมียดละไมคิดนะต้องดีไซน์ให้หน้าตาหรูหรามันจะได้ดูเพลินมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมนูที่เราเห็นเขาทำผัดๆเนี่ยคุณผู้ชมจะมีความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบของท้องถิ่นมีอยู่3อย่างอ่ะ1ละมุดต้องมาแล้วค่ะ2ข้าวโพดข้าวเหนียวและ3ด้วงสาคูด้วงสาคูก็มาเดี๋ยวดูนะเขาทำอะไรกันเพราะฉะนั้นผมขอเสนอจาน1จานแรกนี่ผมเป็นคนส่วนตัวชอบกินฟักทองครับฟักทองญี่ปุ่นนี่แล้วมีด้วงสาคูนะนี่คือเริ่มต้นอาหารจานแรกเวลาเสิร์ฟมาเป็นซุปก่อนซุปแกงเลียงด้วงสาคูเสิร์ฟในฟักทองญี่ปุ่นแล้วจะมีขนมปังกินเข้าไปสาคูด้วงสาคูเนี่ยเป็นโปรตีนมันจะแบบมันเข้ากับแกงเลียงแล้วตักเนื้อฟักทองมาชิมนิดนึงใส่กับขนมปังที่ให้มาด้วยจานที่1ว่าฟินแล้วนะเป็นการเรียกน้ำย่อยออเดิร์ฟใช่ไหมไปจานที่2ครับนี่จานที่2เป็นเมี่ยงละมุดกุ้งสดใบชะพลูกรอบโอ้ไม่เคยเห็นเลยนี่ๆๆๆ วิธีการคลุกให้เข้ากันนั้นใบชะพลูกรอบๆใช่มั้ยอ่ะมันเหมือนกับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยอันนี้เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเป็นแอปเปทิเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้กินไป2เมนูแล้วจัดให้มันสวยๆรสชาติก็ดีด้วยมาถึงอาหารอีกจานหนึ่งจานที่3ครับเป็นโรข้าวเหนียวผัดละมุดปลาแซลมอนสมุนไพรผัดๆแบบนี้นะให้ทุกอย่างมันเข้ากันให้หมดแล้วมาเป็นโรม้วนๆแบบนี้มีแผ่นก๋วยเตี๋ยวหน่อยนึงแล้วมีผักเห็นไหมทุกอย่างเนี่ยคือเน้นสุขภาพหมดเลยปลาแซลมอนอีกต่างหากคุณผู้ชมจัดจานให้มันสวยแบบนี้หน้าตาดีอันนี้ก็อร่อยครับจานนี้และกินของคาวแล้วไม่กินหวานเขาเรียกว่าไม่ได้ อย่าให้เราจะมาต่อค่ะ เดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวมันไม่ครบ อันนี้นี่คืออะไรนี่คือเมนูของหวานเป็นเครปเค้กซอสละมุดโอ้แล้วดูทำแบบเป็นคำเล็กๆถูกต้องคนนี้ทำดิฉันไม่พอคำเดียวอ่ะเขาให้หลายจานก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยม้วนๆพันๆไปแบบนี้คุณจิตนี่คุณต้องเปลี่ยนจากการกินหมากมากินเครปแบบนี้บ้างเดี๋ยวดิฉันไม่ได้กินหมากนะซอสเค้กซอสละมุดเนี่ยคุณผู้ชมแล้วการสาธิตครั้งนี้เนี่ยมีชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมาร่วมถ่ายทอดความรู้จากเชฟเนี่ยประมาณ40คนซึ่งเชฟบอกยืนยันเลยนะใครเอาไปทำขายผมไม่ว่าเลยขายได้ด้วยซึ่งถ้าเกิดทำตามที่เชฟสอนได้เนี่ยมั่นใจว่าขายดีชัวร์ๆครับเห็นไหมครับว่า telling story เรื่องราวของตัวละมุดเป็นยังไงคะปังทุกเมนูค่ะปังทุกเมนูโอเคคิดว่านะคะในการฮัลโหลครับว่าอะไรนะคะทานมากค่ะน่าทานมากโอเคจริงๆแล้วมันก็เป็นทานค่ะก็คือเราจะจำได้เลยว่าทำไมเราอินฟิวไปกับละมุด100ปีเห็นไหมที่จารย์บอกว่ามันเป็นคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะหรือว่าเทลลิ่งสตอรี่มันเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งเลยนะคะหลั่งสารสมองก็คือการจดจำควบคุมอารมณ์ความเรียบเรียงความนึกคิดของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเลยแล้วเรามาดูถึงว่าถ้าเราไม่มีหน้าร้านล่ะเราจะทำอย่างไรกับอีเทลลิ่งสตอรี่ของอาหารกล่องเราหรือว่าเรามีโฮมเดลิเวอรี่นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่สร้างมูลค่าเช่นเกลือหิมาลายันสีชมพูข้าวหยดสังนะคะความเป็นดั้งเดิมหรือโบราณหวนหาอดีตพริกเกลือนะคะเราใช้โขกจากอะไรคะโขกจากครกเราใช้จากอ่างศิลาโคครึงเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะอธิบายเกี่ยวกับกรรมวิธีการปรุงยุ่งยากซับซ้อนเช่นขนมจีนน้ำพริกนะคะก่อนที่เราจะไปตั้งไฟเรา
เราใส่ถั่วลงไปมีส่วนผสมของถั่วนี่ถั่วเขียวเนาะเราเอาไปคั่วก่อนจากนั้นเอาถั่วเขียวมาบดกับสากนะคะค่อยๆคือเอาเปลือกออกอะไรเงี้ยเราเล่าถึงความกรรมวิธีซับซ้อนยุ่งยากเพื่อทำให้มี telling story นะคะหรือเรื่องราวแล้วก็มีเกี่ยวกับค่าของเงินที่จ่ายหรือว่ามูลค่าของขนมจีนน้ำพริกกล่องละ300นั้นหรือ400นั้นเพื่อทำให้คนอินฟิลไปว่าใช้กุ้งนะคะแม่น้ำในการส่วนผสมใช้กุ้งแห้งนะคะในการที่เราปลอดสารพิษอย่างเงี้ยนะคะเรื่องราวแล้วก็มีเรื่องราวเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้ในการทำอาหารนะเราทำไมถึงใส่ลูกมะกรูดทำให้มีความเปรี้ยวอาหารเป็นยานู่นนี่นั่นใส่เทลลิ่งสตอรี่ไปเยอะๆทำให้คนอยากซื้อหรืออินฟิลไปกับตัวนั้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์นะประสบการณ์ผมก็ออกรายการเชฟกระทะเหล็กนะคะแล้วก็ประสบการณ์ในการทำนะกำลังจะทำกำลังจะปรุงอันนี้เป็นใครเคยเห็นบ้างเป็นขนมถ้วยเครื่องเค็มนะคะอันนี้ก็อร่อยนะเสิร์ฟจิบกาแฟยามบ่ายนะหรือชายามบ่ายก็เป็นอาหารแบบเรียกไม่ใช่ว่าจะเรียกว่าอาหารว่างยามบ่าย coffee break high tea นะคะยามบ่ายนะทีนี้เรามาดูนะคะ experience ที่ประสบผลสำเร็จแล้วก็ข่าวออกหลายช่องมากแล้วก็มติชนเพิ่งออกเมื่อเช้านะหรือพรุ่งนี้ก็จะเราออกก็คือ the taste of คุ้งพยอม signature ถามว่าผมเป็นอาชีพเชฟแต่ผมเป็นอาชีพอาจารย์ด้วยผมไม่มีสิทธิ์ไปห่วงเขาเพราะเนื่องจากว่าถ้าเรายิ่งให้ชุมชนได้คือเหมือนฟีดแบ็กนะคืนกำไรสู่สังคมนะคะแบบนี้คือช่วยเหลือสังคมและให้สังคมมีเลยฮะรายได้ต่อไปถามว่าเทสเมื่อวานนี้มีชุมชนหนึ่งที่ได้รับประโยชน์คือคุ้มตัวที่เป็นนครชุมนะคะหมู่บ้านชาวมอญนะไทยมอญก็ได้ออกรายการของททผมก็ทำมาเขาจะเสิร์ฟปิ่นโตในปิ่นโตเนาะตอนนี้ท่องเที่ยวแบบยุคใหม่คือตอนนี้อาหารกับท่องเที่ยวมันไปด้วยกันนะคะครั้งหน้าถ้าวันที่18เดี๋ยวผมไปดูตารางก่อนเนาะเมื่อกี้มีคนเหมือนนัดเข้ามาเลยในการออกในการบรรยายนะตกใจเหมือนกันนะคะก็เลยเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปดูว่าผมไม่รู้อยู่ไหนผมจำไม่ได้ว่าผมอยู่จังหวัดน่านหรือเปล่านะคะก็เลยจำไม่ได้ว่าตารางมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะคะก็เดี๋ยวขอดูตารางแป๊บแป๊บนึงก่อนว่าไม่รู้ตารางอยู่หงแห่งหนตำบลไหนนะคะก็เลยเดี๋ยวเราอาจจะไปไลฟ์สดหรือว่าเราจะไปคุยที่แสงทองรีสอร์ทที่น่านนะคะได้บรรยากาศทุ่งนาก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนว่าบินกลับหรือยังไงหรือไปทางไหนอยู่เพราะว่ายังไม่เข้าใจเหมือนกันจำไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเนื่องจากว่าภารกิจยุ่งมากนะครับก็เลยจำไม่ได้เลยนะฮะทำไมบอกว่าคุ้งพยอมซิกเนเจอร์ค่ะอันนี้คือท่องเที่ยวมันจะร่วมไปเลยเขาบอกว่าเงินงบประมาณ U2T นะฮะของมหาวิทยาลัยเนี่ยกำลังพัฒนาท่องเที่ยวผมก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเช่นพืชเศรษฐกิจทำไมถึงเอาด้วงสาคูมาทำแกงเลียงบางคนบอกว่าจะอ้วกตัวดิ้นเลยแบบว่าน่ากลัวมากเลยดิ้นแล้วเขาก็เอาไปลวกน้ำแล้วก็ไปตัดปากมันแล้วก็ไปทอดเนาะมันรุนแรงมากนะคะมันน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าเอามาใส่จานแล้วเขาบอกเป็นโปรตีนสูงทำไมคะถึงจะต้องกินพวกด้วงสาคูหรือกินแมลงเพราะในทศวรรษหน้าอาหารจะขาดแคลนนะพืชเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าสัตว์เศรษฐกิจต่างๆหรือแมลงเนี่ยคนจะหันไปกินก็เลยนำเอาด้วงสาคูที่เป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยหรือเป็นคอนฟลิกต์กับตัวต้นมะพร้าวเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนี้ในจังหวัดต่างๆหรือคนเลี้ยงด้วงสาคูเนี่ยกลัวมันไปกินมะพร้าวเขาเป็นสัตว์หรือเป็นตัวศัตรูพืชที่ขึ้นไปกินมะพร้าวได้อย่างเป็นอย่างดีนะคะทีนี้การเลี้ยงด้วงสาคูเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงแบบอย่างนี้ปิดเลยค่ะไม่ให้ออกมาก็คือเป็นการคอนฟลิกต์กันคือว่าในทศวรรษหน้าเนี่ยแมลงจะเป็นตัวที่คนหรือมนุษย์เราเนี่ยมนุษยชาติเราเนี่ยต้องเอานำมากินเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มันจะขาดแคลนนะคะก็เลยมีคนเข้ามาเยอะเนาะนี่ไงเขามีคนมาโฆษณาด้วยนะบอกว่าวัดนี้วัดนั้นวัดนั้นข้ามแม่น้ำนครชุมโอเคก็คือผมไป2ที่เลยนะคะก็ปลื้มใจหลายอย่างปลื้มใจได้ออกรายการแล้วก็ปลื้มใจได้ททมาทำท่องเที่ยววันออกพรรษาด้วยนะคะก็นำมะตาดมาทำผมทำหลายอันเนาะอีกอันนึงก็จะไปทำสับปะรดที่จังหวัดลำปางแล้วก็อีกอันนึงทำข้าวแช่ชาวมอญที่พับประแดงนะคะของเกษตรนะคะก็ยังทำหลายอันอยู่นะคะโอเค
ค่ะเขาบอก Experience นะคะก็ได้ทำของเกษตร U2T ได้ทำของตัวมัสตาร์ดนะคะของตัวคุ้งพยอมไปโทษทีครับของตัวนครชุมนะคะแล้วก็ได้ทำนี่ไงมีคนเขาบอกว่าได้ทำของปราณบุรีด้วยที่ปรุงเครื่องเพิ่งทำไปรูปยังไม่ได้เอามานะปรุงเครื่องปรุงเอาญี่ปุ่นมาผสมไทยนะคะแล้วก็ออกมาเป็นผงปรุงรสข้าวแบบญี่ปุ่นและไทยคนก็ติดต่อมาซื้อแล้วเมื่อกี้นี้แบบว่าคุยแป๊บนึงคนก็เลยมาซื้อแล้ว30กระปุก40กระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอยากให้ชุมชนทำเองเพราะเนื่องจากว่าชุมชนสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่อยากขายอะไรอย่างเงี้ยแต่คนก็ไม่ไปซื้อชุมชนคนก็จะซื้ออย่างกับผมเนี่ยผมก็บอกผมไม่ได้ขายผมแค่เป็นคนสอนแล้วก็คิดสูตรนะคะเหลือเวลาอีก6นาทีก็จะพยายามพูดนะคะเพราะดูเวลาอยู่นะคะโอเคทีนี้ข้าวกล่องนะคะที่ทำล่าสุดคืออาหารเจค่ะอันนี้ก็เกิดเหมือนกันคนไม่ทำแบบธรรมดาแล้วทำเจไปเลยนะคะก็ใส่กล่องอันนี้ก็โฮมเดลิเวอรี่เหมือนกันนะลองไปดูนะครับขายใครขายใครบอกไปแล้วนะขายใครข้าวกล่องแบบนี้ที่ผมทำผมสอนหลักสูตรข้าวกล่องเดลิเวอรี่นะคะก็คือสอนให้สร้างข้าวกล่องได้สร้างจุดขายของตนเองได้นะคะก็ขายใครเขาบอกข้าวกล่อง2กล่องนี้หรือข้าวกล่องที่ปัจจุบันนี้ขายคนทำงานนักศึกษาต่างๆหรือว่าเด็กนักเรียนเพราะเนื่องจากว่าเด็กเรียนกินแต่เนื้อสัตว์ไม่กินผักนะคะคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะขายอะไรที่ยั่งยืนขายใครพฤติกรรมไปสอบพฤติกรรมเลยไปดูเลยว่าพฤติกรรมที่เขาเซเว่นกี่รอบเข้าอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยเขาเช็คได้นะคะแล้วก็สถานที่ไหนนะครับทีนี้ใครสามารถทำธุรกิจ delivery ได้นะคะก็มีกลุ่มที่1เปิดร้านอยู่แล้วทำได้เปิดร้านใหม่ขายเฉพาะออนไลน์แล้วก็กลุ่มทำงานเสริมนะครับคอร์สเขากล่องรอรอบหน้าค่ะขอบคุณค่ะใครรอคอร์สเขากล่องก็รอนะฮะเจก็ไอเดียดีโอเคก็มีคนเข้ามาดูหลายคนกันนะโอเคอันนี้นะคะก็กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถทำได้นะผู้เข้าใจในผู้ที่เกี่ยวข้องกับในวงการเดลิเวอรี่คือ1ลูกค้า2แอปเดลิเวอรี่3ร้านอาหารแล้วก็คนขับหรือไลน์แมนหรือไรเดอร์นะคะเขาบอกว่าการทำแบบนี้ทำให้นี่แหละค่ะวงจรของ delivery นะคะหรือว่าอาหารแบบไม่มีหน้าร้านนะครับโอเคอันนี้คำที่เราจะต้องรู้นะครับ ghost kitchen และ cloud kitchen ค่ะอันนี้คำสำคัญหรือหัวใจสำคัญการทำร้านอาหารแบบไม่มีหน้าร้านคำสองคำนี้แตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันค่ะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าร้านที่แบบไม่มีหน้าร้านหรือโกรธนะครับแปลว่าผีเนี่ยไม่มีหน้าร้านหลักลอยอะไรเงี้ยร้านอาหารแบบที่เป็นเจ้าของพื้นที่ครัวเองตกแต่งลงทุนเองทั้งหมดโดยเข้าร่วมกับ delivery แอปไหนก็ตามแอปไหนก็ได้ค่ะเป็นโกรธคิเช่นค่ะแล้วก็คลาวคิเช่นเป็นไงคะมีพื้นที่ค่ะผมก็อยากทำอยู่นะคะคลาวคิเช่นก็คือเรามีพื้นที่ให้คนมาเช่าจากนั้นร้านอาหารดีๆเช่น MK ร้านอะไรก็แล้วแต่กับข้าวกับปลาร้านนู้นนี้นั้นมาเช่าครัวเราจากนั้นพื้นที่ของ area ของสุวรรณภูมิทำไมคะสั่งได้ area ของสนามบินเพราะพื้นที่แถวบ้านผมเป็น high end คนที่สั่งอ่ะมันจะสั่งแต่ผมมันไม่มีเวลาจะทำเพราะผมสอนเยอะก็เลยอยากทำอยู่นะคะทีนี้ GP ค่าตอบแทนค่าเช่ารายเดือนอาจจะไม่เอาก็ได้แล้ว GP กับผู้ให้บริการคือหมายถึงคนมาเช่าเราเก็บ GP เขาไปเลยกินเปอร์เซ็นต์เอาอย่างเดียวอันนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาขายมากเราได้มากเขาขายน้อยเราได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค Cloud Kitchen กับ Ghost Kitchen ก็เกิดขึ้นมานะ3คำที่วันนี้เรารู้จักคืออะไรคะ Telling Story Ghost Kitchen Cloud Kitchen แล้วก็อีกอันที่รู้จักก็คือ Home Delivery นะคะเดี๋ยวก็ประมาณนี้นะครับต่อไปข้อดีของ Cloud Kitchen คืออะไรลงทุนน้อยไม่ต้องลงทุนเยอะขยายสาขาได้ง่ายจัดการพื้นที่และต้นทุนบริหารจัดการต่ำความเสี่ยงการเจ๊งน้อยก็คือเจ๊งได้น้อยก็คือเราขายไม่ได้เราก็เก็บม้วนเสือกลับบ้านค่ะเพราะเนื่องจากว่าเราแค่ใช้พื้นที่ครัวเท่านั้นเองไม่ต้องลงทุนทั้งบริการไม่ต้องกราบเชฟไม่ต้องง้อลูกหมอคนเสิร์ฟไม่ต้องง้อแม่ครัวไม่ต้องง้อคนล้างจานเนื่องจากว่าอะไรคะเราไม่มีหน้าร้านไม่ต้องไปจัดดอกไม้ไม่ต้องไปจัด
อะไรที่มันหรูหราหมาเห่าเนื่องจากว่าเราไม่มีหน้าร้านค่ะเรามีบ้านเราเองในบ้านเราก็จัดแบบเป็นระบบระเบียบนิดนึงแล้วก็ไปศึกษาดูนะคะว่าถ้าเราทำซอสขึ้นมาซอสใช้กี่กรัมเราจะผัดกะเพรา1จานนู่นนี่นั่นการจัดการหรือ management ในการที่เป็น cloud kitchen หรือเป็น growth kitchen เนี่ยมันก็เลยมีผลดีสำหรับพวกเรานะโอเคต่อไปข้อจำกัดของ cloud kitchen นะคะไม่สามารถขายได้ทุกประเภทฐานลูกค้าจำกัดต้องคอยพึ่งแอปเป็นตัวกลางตลอดเวลาอันนี้มันสิ่งสำคัญอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าอีบริษัทแอปเนี่ยถ้าเราไม่พึ่งมันการเข้าถึงลูกค้ามันก็เข้าถึงไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะความใส่ใจเรื่องสุขอนามัยแล้วก็ประสบการณ์ของลูกค้าที่หายไปนะคะเราก็ต้องไปดีเซิร์ชดูว่าทำไมลูกค้าหายไปของฉันไม่อร่อยหรือเปล่าหรือของฉันน้อยไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับคู่ต่อสู้ด้วยก็จริงๆแล้วบรรยายก็เร็วมากเร็วไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าเปิดร้านยังไงให้ปังอย่าร้านเลยมาร์เก็ตติ้งค่ะอันนี้เรื่องจริงถ้าเปิดร้านไม่ปังคือมาร์เก็ตติ้งต้องตอนนี้ต้องช่วยมาใช้มาร์เก็ตติ้งเยอะๆมากมากเลยอย่างเช่นนักข่าวเขาต้องมาทำข่าวเราก็จะได้ขายของสับปะรดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีคนแบบเมื่อเช้านี้ก็ดีใจมากนะคะว่าออกข่าวไปคนก็โทรมาเรื่องสับปะรดเลยปุ๊บเดียวตามหาตัวเราเจอเลยอะไรเงี้ยแล้วก็งงมากเอ๊ะทำไมเขารู้จักเราด้วยอ๋อเพิ่งออกละมุดไปทางจังหวัดลำปางขายสับปะรดไม่ได้ก็จะเอาไปให้ทำเป็นไฟเดนิ่งนะคะในอาหารเสิร์ฟเนี่ยนะโอเคลูกค้าปัจจุบันกินด้วยตาก่อนกินด้วยปากนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเห็นภาพเนี่ยเขาต้องซื้อก่อนนะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพต้องนำเสนออะไรเป็นพระเอกของเราเช่นแซลมอนเป็นพระเอกนะฮะเฮดซัฟเฟอร์เป็นพระเอกนะฮะต้องจัดจานแบบอย่างไรให้น่าสนใจนะฮะหรือมีอินไซต์คือพฤติกรรมการกินของคนแล้วก็พยายามหาแสงแบบแสงธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพนะฮะมาดูภาพตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเราแกงมัสมั่นละมุดนะให้คนรู้ว่ามันเป็นละมุดอยู่ในจานเราก็ต้องใส่ละมุดไปด้วยสิ่งที่มาถ่ายในภาพนะคะหรือว่าเป็นพร็อพในภาพต้องกินได้และต้องมีอยู่ในจานบางคนนะเอาดอกไม้ที่เป็นยางมาใส่อย่างนี้นะยางดอกไม้มันก็จะเข้าไปอยู่ในอาหารแนะนำเลยนะคะไม่ควรใช้ดอกไม้ที่เป็นยางมาตกแต่งบางคนไปตามต่างจังหวัดเนาะเราก็ไม่ได้ว่าเขาหรอกชาวบ้านเขาไม่รู้เนาะเขาก็เอาดอกแบบลีลาวดีมาใส่อย่างเงี้ยนะคะยางก็จะเป็นรสกับอาหารที่เราอยู่จำไว้เลยนะคะว่าห้ามนำดอกไม้ที่เป็นยางมาตกแต่งในจานอาหารเนื่องจากยางของเช่นตัวร้ายที่สุดคืออะไรกล้วยไม้ค่ะบ้านเราชอบเอากล้วยไม้มาใส่ร้านอาหารจีนเจริญที่รับท่องเที่ยวทัวร์กล้วยไม้ใส่ตั้งแต่จานแรกยันจานสุดท้ายค่ะคือออกไปจากร้านรู้เลยค่ะว่ามันร้อยเป็นพวงมาลัยได้เลยค่ะดอกไม้ที่เขามาใส่ในจานเนื่องจากว่าจานแรกก็ใส่ทอดมันกุ้งก็ใส่ออเดอร์ก็ใส่ทุกจานใส่แต่กล้วยไม้ค่ะเนื่องจากเราก็ได้กินยาจากกล้วยไม้ไปในอาหารด้วยนะก็จำไว้เลยว่าไม่ควรมาใส่นะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของพยอมนะการถ่ายภาพนะคะก็คือมุมต่างๆให้รู้เลยว่าฉันตัดออกมานะเป็นหมูยอรสไส้อั่วนะก็คือไปทำพัฒนาสูตรนะครับให้กับชุมชนของท่าวังผานะคะในการขายหมูยอ4ภาคค่ะก็จะมีรสชาติไส้อั่วคั่วกลิ้งแกงเขียวหวานแล้วก็มีรสชาติสุดท้ายก็จะเป็นรสชาติลาบนะคะก็พัฒนาให้สู่โอท็อปเนาะก็ได้รางวัลไปนะ SME ในเมื่อหลายปีผ่านมาภาพตัวอย่างนะคะที่เอามานำมาให้ดูคือต้องมีแอคทิวิตี้คืออย่าไปถ่ายภาพสำเร็จแล้วก็ได้ถ่ายแบบให้มันกำลังจะเสร็จให้มันกำลังจะวางกุ้งให้มันกำลังจะวางหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เพื่อให้คนอินฟิลว่าเราเนี่ยตั้งใจทำนะไม่จำเป็นต้องถ่ายแบบวางสวยๆอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะฮะอันนี้ข้อแนะนำการตลาดนะคะเช่นการตลาดออนไลน์นะคะเช่นออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์ก็จะมี Facebook LINE IG TikTok ต่างๆแล้วก็ออฟไลน์ก็จะเป็นเมนูอาหารต่างๆนะใน4แผ่นนะครับแป๊บเดียวค่ะโอเคทีนี้เรื่องเกี่ยวกับการปริมาณต้นทุนนะคะการคิดต้นทุนของอาหารผมว่าไม่น่าจะจบเนาะก็เดี๋ยวไอ้พวกต้นทุนต่างๆเดี๋ยวผมจะตัดไปในวันที่18เนาะเพื่อที่ว่าให้คนติดตามเราว่าอยากกลับมาฟังอีกนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมการสัมมนาหรือว่าการอบรมนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องแนวใหม่นะคะที่เป็นคนแรกๆของระดับประเทศที่ทำเนาะแล้วก็
จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องรวมนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าปัจจุบันนี้เป็นเชฟอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นนักการตลาดด้วยนะคะแล้วต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ telling story เรื่องราวต่างๆทำให้คนน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเรื่องราวต่างๆใหม่นะคะอันนี้เป็นแบบน้ำซิมที่เป็นใหม่แล้วก็คนจะเชิญไปบรรยายอีกเยอะแต่ว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ลึกลงไปนะคะก็อาจจะทางสถาบันอาจจะเป็นแนวโน้มความคิดว่าต้องเชิญผมมาอีกหรือเปล่าเพราะไม่แน่ใจนะเขาจะจ้างอีกหรือไม่จ้างแล้วหรือแล้วครั้งเดียวเลิกก็ไม่รู้นะคะก็อันนี้แซวเล่นนะคะก็จะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะคะแล้วก็อาจารย์จะมีโครงการอีกหลายโครงการเนอะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทางสถาบันแล้วก็อาจารย์ที่ประสานงานมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็สวัสดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์แล้วก็ขอบพระคุณค่ะอาจารย์กด number 1เลข1ที่1นะคะในใจเราในใจทุกท่านในแล้วก็ในใจทั้งผู้รับฟังรับชมวันนี้ข้อมูลดีมากเลยอาจารย์ดังนั้นบุ๊กกิ้งไว้18ธันวาในสิ่งที่เราได้อาจารย์ได้บอกแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆในหัวข้อวันนี้ส่งคุณค่ามากๆการสร้างรายได้จากร้านอาหารโดยที่ไม่มีหน้าร้านปังๆพร้อมบอกวิธีการสร้างรายได้ตั้งแต่วิธีคิดวิธีการกระบวนการทำเทคนิคต่างๆที่สำคัญเลยนะคะบอกวิธีการทำการตลาดออนไลน์ด้วยทั้งออนไลน์และออฟไลน์ทำอย่างไรด้วยการขายแบบไม่มีหน้าร้านแม้กระทั่งการบรรจุภัณฑ์ทำอย่างไรโอ้วันนี้บอกหมดครบหมดเลยและหลักการถ่ายภาพยังไงให้อาหารดูปังน่าทานนะคะวันนี้เราอาจจะได้ฟังแล้วจับประเด็นได้ไม่ครบอยากฟังย้อนหลังสถาบัน WLDC ได้ทำคลิป YouTubeนะคะย้อนหลังให้ทุกท่านได้รับฟังด้วยเดี๋ยวจะส่งไปให้กับอาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ติดตามใน EP ต่อไปในเรื่องต่างๆที่ทางเชฟตั้มคุณสุรเชษฐ์ดิเลกบุษราคมให้ข้อมูลดีๆมากเลยสำหรับเส้นทางการติดต่อทุกท่านนะคะที่หน้าจอหน้าไลฟ์นะคะทุกท่านสามารถที่แอดเบอร์โทร0818090367ย้ำนะคะ0818090367นี่คือเบอร์โทรของเชฟตั้มทุกท่านรีบแอดไว้เลยนะคะติดต่อประสานงานท่านเลยว่ามีงานอะไรอย่างไรที่ไหนนะคะช่วงนี้ต้องจองล่วงหน้านะอีเวนต์สิ้นปีอีเวนต์คิวสิ้นปีแล้ว LINE ID นะคะ TUMTUMBEAR ค่ะแอดไลน์นะคะแอดไลน์ท่านได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเชฟ18ธันวาคมนี้เช็คคิวเลยนะคะกับเรื่องราวดีๆที่แบ่งปันในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยในนามของสถาบันนวัตกรรมเกียรติมากมองเห็นมีความหวังต้องมีสิ่งดีๆแน่นอนไปสถานที่ดีเป็นพลังสร้างสรรค์ตัวเองเรียนรู้และยอมรับเข้าใจกับชีวิตแบ่งปันปัญหามาพูดมาคุยกันให้เข้าใจในการดำเนินชีวิตใครเจอเราเขาโชคดีมีแต่สิ่งที่ดีให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือจะอยู่แอลดีซีสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคม